Miss to know FM 95.25 MHz จากนี้ไปเป็นรายการพะเยาม่วนใจค่ะกวนพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองงามลือเรื่องโดยบุษราคำรู้จักจังหวัดพะเยามากขึ้นผ่านประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนพะเยาสถานที่สำคัญและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวกับรายการพะเยาม่วนใจที่เราอยากให้ลองสัมผัสลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนรำชาวบ้านทำอาหารมาแอวพะเยามาแล้วอยากมาใหม่ดินแดนน้ำใสผู้คนหัวใจเป็นสีชมพูก็ดีอาหารก็ล้ำเชิญท่านมาดูจะมาเป็นคู่หรือมาเดียวจะบันเพลินมาแอวพะเยามาแล้วให้อยู่ต่อจะพาไปพ่อไปไหว้พระเจ้าตนหลวงไหว้พระกลางน้ำที่โลกอารามงามเนื้อทั้งปวงกราบไหว้บวงสรวงสักการะพ่อขุนงามเมืองปั่นจักรยานออกกำลังกายรอบชายกวางลมเย็นพัดผ่านพายเฮือเล่นอยู่กลางน้ำเพราะยิ้มหวานหวานกับบรรยากาศอันงดงามสุขทุกมงยามน้ำตกภูสางและภูลังกามาแอวมาเยามาแล้วอยากมาอีกก็อยากจะปิกทิพย์ใจเมื่อได้มาทุกฤดูกาลธรรมชาติงามตาสุขล้ำเลอค่าเมื่อได้มาแอวพะเยาใจเป็นสีชมพูอากาศก็ดีอาหารก็ล้ำเชิญท่านมาดูจะมาเป็นคู่หรือมาเดียวจะบันเพลินมาแอวพะเยามาแล้วให้อยู่ต่อจะพาไปพ่อไปไหว้พระเจ้าตนหลวงไหว้พระกลางน้ำที่โลกอารามงามเนื้อทั้งปวงกราบไหว้บวงสรวงสักการะพ่อขุนงามเมืองปั่นจักรยานออกกำลังกายรอบชายกวางลมเย็นพัดผ่านพายเรือเล่นอยู่กลางน้ำเพราะยิ้มหวานหวานกับบรรยากาศอันงดงามสุขทุกมงยามน้ำตกภูสางและภูลังกามาแอวพะเยามาแล้วอยากมาอีกก็อยากจะปิกทิพย์ใจเมื่อได้มาทุกฤดูกาลธรรมชาติงามตาสุขล้ำเลอค่าเมื่อได้มาแอวพะเยาปั่นจักรยานออกกำลังกายรอบชายกวางลมเย็นพัดผ่านพายเรือเล่นอยู่กลางน้ำเพราะยิ้มหวานหวานกับบรรยากาศอันงดงามสุขทุกมงยามน้ำตกภูสางและภูลังกามาแอวพะเยามาแล้วอยากมาอีกก็อยากจะปิกทิพย์ใจเมื่อได้มาทุกฤดูกาลธรรมชาติงดงามตาสุขล้ำเลอค่าเมื่อได้มาแอวพะเยาPeople of Payao are really friendly. Indeed, จ้า. มาแอวพะเยามาแล้วอยากมาอีกก็อยากจะปิกทิพย์ใจเมื่อได้มาทุกฤดูกาลธรรมชาติงามครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพะเยาม่วนใจครับจะเจอกันตรงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์ครับ
ช่วงเวลาตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับผ่านทางคลื่นวิทยุสวทพะเยา FM ความถี่ 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ของสวทพะเยาครับติดตามรับฟังรับชมกันตรงนี้ได้สวัสดีทักทายนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ที่เพจสวทพะเยาแล้วก็ผมก็ได้แชร์ไปที่เพจต่างๆแล้วก็กลุ่มของพะเยาเรานะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีทักทายนะครับไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุสวทพะเยาครับรับฟังกันอยู่แถวไหนอำเภอไหนของพะเยาชัดเจนยังไงก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับวันนี้จะเจอกันในวันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่25ตุลาคม2567ครับวันนี้วันพระนะครับแรม8ค่ำหลายท่านก็คงจะได้ไปทําบุญนะครับไปถวายพัตตาหารถวายสังฆทานต่างๆแด่พระภิกษุสงฆ์นะตามวัดวารามต่างๆช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของงานสลักกระพัดแล้วก็ในช่วงของเทศกาลทอดกฐินนะออกพรรษากันแล้วนะครับยังไงก็รับบุญอิ่มบุญทั่วหน้ากันวันนี้ครับพะเยาม่วนใจสุขสุดท้ายหรือว่าสุขที่3ของเดือนนะครับก็จะได้มาพบปะพูดคุยกับทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพะเยานะครับหรือว่าธนาคารทอ.ส.ซึ่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับได้รับทราบและก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันตรงนี้ในเรื่องของภารกิจงานที่ทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านดูแลกำกับเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีบ้านอยู่ให้คนไทยมีหลักประกันในเรื่องของเงินออมเงินมือหรือว่าในเรื่องของสลากต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับบริหารจัดการเงินของท่านให้ก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดประโยชน์และก็งอกเงยได้กำไรอย่างสูงสุดตามที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังท่านหวังให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีเงินออมนะครับวันนี้ครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านท่านอภิรักษ์เขาพรงนะครับท่านก็มาร่วมพูดคุยในรายการและก็ทางท่านสาวินีอินทวังนะครับวันนี้สวัสดีทักทายทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่พิรักษ์ครับพี่อภิรักษ์ก็มาจัดรายการบ่อยครับหรือว่าพี่เอนะฮะครับผมครับผมพี่เอครับตอนนี้ต้องบอกกล่าวกับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับว่าเราได้รับมอบนโยบายจากทางด้านรัฐบาลเพื่อที่อยากให้คนไทยมีบ้านอยู่ครับผมครับแล้วก็ในเรื่องของสินเชื่อต่างๆมีหลากหลายมากมายที่อยากจะมานำเสนอกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรับชมกันตรงนี้นะครับและวันนี้ทางท่านคุณพี่สาวินีอินทวังค่ะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกค่ะครับชื่อเล่นชื่อว่าคุณพี่ชื่อมิ้นค่ะชื่อพี่มิ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคนเหนืออู้เหนือได้อยู่เนาะอู้เหนือได้ค่ะเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเวียงป้าเป้าเจ้าอ๋อเป็นคนเชียงไฮ้เนาะครับและพี่เอนี่เราบอกว่าเป็นคนแถวใต้แล้วมาอยู่ทางภาคกลางตอนนี้มาทำงานอยู่ที่พะเยาครับผมใช่ตอนนี้เป็นคนพะเยาไปเลยใช่ไหมพี่เอใช่ครับผม ครับเพราะว่าดูแลบ้านให้กับพี่น้องชาวพะเยากันก็หลากหลายปีกี่ปีแล้วพี่เอครับถ้าพะเยาเนี่ยประมาณ5ปีครับ5ปีมาแล้วนะใช่ครับครับก็อยู่แถวภาคเหนือก็นานพอสมควรเหมือนกันครับก่อนนี้อยู่เชียงรายใช่ไหมมาพะเยามาพะเยาครับผมต้องบอกว่าวันนี้พะเยาหนาวแล้วนะใช่อากาศดีมากครับพี่เอแล้วก็พี่มินฮะวันนี้หมอกลงเยอะเลยเช้าที่พะเยาเราทอสอก็อยู่ติดกวานใช่ไหมครับใช่ครับบรรยากาศเป็นไงบ้างแถวๆกวานครับวันนี้โอ้คืออากาศดีครับดีมากดีมากหนาวมากเย็นนะอากาศแบบนี้แหละที่นักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาอยู่ทางภาคเหนือมาสัมผัสบรรยากาศดีๆผมเองดีเจชาตินะครับหรือว่าไอ้แก้วเนาะก็เป็นคนพะเยานี่แหละต้องบอกว่าอยู่ที่อื่นก็ไม่สุขใจเท่าที่พะเยาบ้านเรานะก็เลยบอกว่าพะเยาเนี่ยม่วนสุดละดีสุดละเท่าที่พี่เอสัมผัสมาแล้วก็ไปพูดคุยกับลูกค้าพี่น้องชาวพะเยาท่านก็บอกว่าพะเยาสุขใจใช่ไหมครับครับผมพี่น้องน่ารักครับเป็นกันเองมันเองครับดูแลเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่มิ้นก็บอกว่าอะไรนะพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักรักพะเยาหรือยังไงพี่มิ้นรักค่ะรักค่ะครับพี่เอครับเราเข้ามาเรื่องของเราก่อนนะฮะก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องอื่นๆต้องบอกตอนนี้ทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอนะฮะเรามีแคมเปญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกู้ยืมสร้างบ้านอะไรต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้มีแคมเปญอะไรพิเศษครับพี่เอครับช่วงนี้ถ้ามีก็มีของสินเชื่อเนาะสินเชื่อตอนนี้จะมีผลิตภัณฑ์นะครับจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนะคะอ๋อครับส
ำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ก็คือเป็นผู้ประกันตนที่ทำงานในระบบแล้วก็ทำประกันสังคมไว้ท่านรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยค่ะโครงการอะไรฮะผู้ประกันตนใช่ค่ะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนค่ะของปี2567ค่ะครับเป็นโดยนะคะสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เราค่ะครับค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นดอกเบี้ยที่ใหม่สุดนะคะสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนาะก็จะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านนะคะโอ้ครับเพื่อปลูกสร้างหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นสินเชื่อของสำหรับผู้ประกันตนที่ทำประกันสังคมตอนนี้พูดตามตรงก็คือทางด้านสำนักงานประกันสังคมเราได้ทำ MOU ร่วมมือกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่ในระบบประกันสังคมตรงนี้มีบ้านอยู่ใช่ค่ะและที่สำคัญคือทางทอสเนี่ยเราเป็นธนาคารของรัฐเราก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรมากมายอยากจะให้ผู้ประกันตนมีบ้านอยู่เราเลยมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษใช่ไหมครับค่ะจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะซึ่งคงที่5ปีอยู่ที่ 1.59 นะคะคงที่5ปีเลยเหรอฮะค่ะโอ้ยาวเลยนะผ่อนกันสบายๆ คงที่5ปีเลยดอกเบี้ยก็ต่ำมาก 1.59 ใช่ค่ะโอ้ฮะและสามารถที่จะซื้ออะไรได้บ้างฮะนอกเหนือจากสร้างบ้านแล้วครับนอกเหนือจากสร้างบ้านก็จะเป็นซื้อบ้านค่ะซื้อบ้านที่ดินห้องชุดอะไรแบบนี้ได้เลยได้หมดเลยคอนโดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเห็นคอนโดสวยๆที่พะเยาก็หลายที่เหมือนกันนะพี่เอนะครับใช่ฮะมองๆอยู่ใช่ไหมพี่เอครับแถวริมกว้านเนี่ยฮะครับผมอันนี้ก็ซื้อได้ผ่อนได้เหมือนกันห้องชุดคอนโดอะไรพวกนี้นะครับโอ้ฮะก็คือเรามีหลักเกณฑ์อะไรไหมฮะคุณมิ้นครับหลักเกณฑ์ของผู้ประกันตนที่สามารถยื่นกู้ตรงนี้ได้ก็คือว่าจะเป็นสำหรับผู้มีอยู่ในการส่งประกันสังคมเนาะไม่ต่ำกว่า1ปีค่ะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกองทุนตรงนี้ไม่น้อยกว่า1ปีไม่น้อยกว่า1ปีค่ะ11เดือนก็ไม่ได้นะฮะต้อง1ปีก่อนนะพี่เอเนาะครับครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมครับกำหนดระยะเวลาการยื่นกู้นะคะก็คือในเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนะคะไปจนถึง30ธันวาคมปี68ค่ะปีหน้าก็คือตอนนี้เรามาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบก่อนให้เตรียมเอกสารเตรียมใจให้พร้อมเพื่อที่จะมีบ้านอยู่มองทำเลไว้ก่อนเลยเดี๋ยววันที่8พฤศจิกาเดือนหน้าวันนี้เราเจอกันวันที่25ก็อีกไม่กี่วันเองนะฮะ2สัปดาห์เองนะพี่เอกครับใช่สามารถที่เตรียมเอกสารแล้วก็ walk in ไปติดต่อไปที่สำนักงานสาขาพะเยาได้เลยครับผมครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการโครงการดีๆของผู้ประกันตนให้ผู้ประกันตนประกันสังคมได้มีบ้านใช่เอกสารหลักฐานนี่เรามีการตรวจสอบอะไรบ้างไหมฮะเครดิตบูโรไหมตรวจเครดิตบูโรค่ะตรวจเครดิตบูโรเบื้องต้นนะคะดูเอกสารรายได้ที่ผู้ยื่นเนาะครับค่ะดอกเบี้ยพิเศษมากเลยนะฮะ 1.59 เองแล้วปีที่6ต่อไปแบบนี้เรามีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่า MRI บวกใช่ค่ะมันก็จะเป็น MRR แต่ว่าลบให้ 2% ค่ะอ๋อครับไปจนถึงปีที่8นะคะครับลดให้ 2% นะฮะลดให้ 2% เลยปีที่6ถึงปีที่8นี่ลบให้ 2% ใช่สมมุติว่าธนาคารแบงก์ชาติเขาประกาศไว้8บาทแล้วก็เหลือ6บาทใช่ค่ะโอ้พิเศษจริงๆนะทอสเนาะครับนอกเหนือจากนี้หลังจากปีที่9แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากปีที่9เป็นต้นไปจนปิดบัญชีนะคะก็จะกลายเป็นลอยตัวลบ 0.5 ค่ะก็ยังมีลดให้อีกครับดีกว่าไม่ว่ากันแล้วกันนะฮะวงเงินวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทนะคะสูงเท่าไหร่นะฮะ2ล้านบาทค่ะในวงเงินที่ไม่เกินตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปประเมินในราคาหลักทรัพย์เราก่อนว่าหลักทรัพย์เราจะซื้อตรงนี้เท่าไหร่ถ้าเกิน2ล้านบาทท่านก็ไปหามาเองเราให้2ล้านไม่เกิน2ล้านไม่เกิน2ล้านเออนะครับจะต่ำกว่านั้นก็ได้ได้ค่ะครับผ่อนยาวๆกี่ปีฮะเนี่ยผ่อนยาวได้สูงสุด40ปีนะคะโอ้ก็คือเอา70คือผ่อนไปจนถึงอายุ70 70แล้วนะฮะ70มาลบอายุ70มาลบอายุถ้าท่านอายุ20
ก็ผ่อนยาวไปถึง60เลยสบายเลยนะผ่อนเดือนละไม่กี่พันเองเลยพี่เอกครับโอ้ทุกวันนี้ผมก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 5-6,000 เองนะฮะครับประมาณ 5-6,000 เองถ้าเป็นลูกค้าชั้นดีเดี๋ยวเรามีอะไรต่างๆมากมายเราคุยกันนอกรอบได้ส่งไป 2-3 ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมฮะติดต่อได้ทศใจดีครับครับผมไปติดต่อได้ครับน้ำเย็นมีอัธยาสายลูกค้าอะไรต่างๆที่ไปนี่โอ้ชื่นชมฮะทศพะเยาแล้วก็ทุกสาขาโทรมาสอบถามได้นะครับ054นะครับ410-261-9ครับครับผมอันนี้เรามีวงเงินจำกัดไว้ไหมฮะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยหรือว่ายังไงฮะกรอบวงเงินเราจะอยู่ที่10,000 ล้านบาทนะคะก็คือยื่นได้ไปจนถึงปี68ปี68เลยจนกว่ากรอบวงเงินจะหมดอ๋อครับต้องรีบกันหน่อยนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่อยากจะมีบ้านอยู่บ้านถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี้ยอะไรไม่สำคัญเท่าบ้านตัวเองเนาะครับบ้านคือวิมานของเรานะครับเราก็ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราถ้าเราเลือกบ้านที่ดีครอบครัวเราก็จะมีความสุขลูกหลานเราเติบโตอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับพี่เอกครับอันนี้นอกเหนือจากสินเชื่อของผู้ประกันตนนะฮะที่เราได้มีการทำ MOU ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมและก็ทางธนาคารทอสอเรานะครับเราก็ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39 40ก็ได้ใช่ค่ะครับโอ้นะก็อาจจะมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆปลีกย่อยเข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาพะเยาได้เลยนะฮะทอสอพะเยานะครับธนาคารสงเคราะห์ค่ะไปติดต่อคุณมิ้นได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยค่ะยินดีให้บริการค่ะแผนกบริการลูกค้าชั้นอยู่สินเชื่อจะอยู่ชั้น3นะคะครับนะครับอาคารไปคุยกันได้นะครับเรามีเจ้าที่ให้บริการตรงนั้นหรือว่าท่านไหนอยากจะศึกษาดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มี Facebook มั้ยฮะ Facebook มีค่ะมีนะฮะเสิร์ชหาทอสค่ะได้เลยหรือว่า GHB Bank ได้เลยใช่ค่ะครับมีช่องทางออนไลน์เดี๋ยวนี้เราทุกคนก็ทำงานค้นหาข้อมูลต่างๆทางออนไลน์ง่ายนะครับนะก็อินบ็อกซ์เข้าไปดูได้หรือสอบถามเจ้าที่แอดมินเพจของทอสอส่วนกลางเราได้เลยได้เลยของพะเยาเรานี่มี Facebook ส่วนตัวของทอสอไหมฮะของพะเยาของพะเยายังไม่มียังไม่มีนะฮะเราก็จะอิงในส่วนของส่วนกลางใช่ใช่ครับอันนี้เป็นโครงการพิเศษนะครับทุกท่านครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่ยังไม่เคยกู้ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับผู้ประกันตนผมขอถามนิดนึงฮะในกรณีผู้ประกันตนเนี้ยทำงานอยู่ในส่วนของภาคส่วนราชการเราได้มีทำ MOU กับภาคส่วนราชการไว้เหมือนกันเราจะรับสิทธิ์ในส่วนลดของภาคส่วนราชการตรงนั้นมาอีกไหมฮะหรือว่ายังไงหรือว่าตรงนี้เลยได้ทุกหน่วยงานค่ะที่อยู่ในการส่งประกันสังคมนะคะอ๋อครับอันนี้ก็สามารถหลักๆ ก็คือมันเป็นการร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมเนาะก็ได้ทุกภาคส่วนได้ทุกภาคส่วนเลยใช่ค่ะอ๋อครับอันนี้แหละนะครับทุกท่านครับแคมเปญดีๆนะฮะซื้อที่ดินพร้อมอาคารห้องชุดผู้ตามตรงก็คือคอนโดนั่นเองคอนโดค่ะครับแล้วก็ปลูกสร้างถ้าท่านมีที่ดินอยู่แล้วท่านจะไปสร้างบ้านในที่ดินของท่านก็ดีเลยใช่ค่ะหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็คือที่ดินพร้อมบ้านเหมือนบ้านจัดสรรทั่วไปนี้แล้วก็สามารถซื้อได้เลยบ้านที่ไม่เกินมูลค่า2ล้านบาท2ล้านบาทค่ะพะเยาเราไปดูนะฮะแต่ละที่ก็ไม่ถึง2ล้านก็บ้านสวยๆที่ดินทำเลดีๆเลยนะครับเยอะเลยเนาะติดต่อได้นะครับที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพะเยานะครับวงเงินต่างๆก็อย่างที่คุณมิ้นได้นำเรียนบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าเรามีกรอบวงเงินเยอะเลยนะครับแล้วก็ผ่อนยาวๆถึง40ปีนะครับในส่วนของดอกเบี้ยก็ถูกมากนะคุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่นี้ 1.59 เองนะครับไม่ถึง2บาทค่ะคงที่5ปีคงที่5ปีอีกนะครับติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพะเยาพี่เอครับบอกเบอร์โทรอีกรอบนึงฮะครับ054ครับ410-261-9นอกเหนือจากโครงการของผู้ประกันตนแบบนี้แล้วเรายังมีอีกมั้ยฮะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปอยากมีบ้านมีค่ะเรามีหลายผลิตภัณฑ์เลยคือตอนนี้ก็จะเป็นสินเชื่อของครบรอบ71ปีทอสอนะคะครับค่ะที่เริ่มต้นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.71 ค่ะ6เดือนแรกครับหลายๆผลิตภัณฑ์อยู่ค่ะสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยค่อนข้างถูกนะคะก็เชิญได้เลยค่ะ
กับที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพะเยาได้เลยใช่ค่ะหลายท่านที่ชมอยู่ตรงนี้นะครับอยากจะมีบ้านเหมือนกันนะท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับผมธนาคารอยู่ตรงข้ามวัดบุญยืนตรงข้ามเซเว่นนะครับปากทางแถวๆก่อนถึงท่ารถเนาะใช่ใช่จิตติดกับข้างร้านทวียนทวียนสาขาพะเยาตรงนี้ในเมืองนะครับสมมติว่าท่านขับรถเข้ามาแถวผ่านหน้าวัดศรีคมคำก็ตรงไปนะครับก่อนถึงแยกประตูเหล็กครับใช่ครับปากทางเข้าบขส.ท่ารถพะเยาตรงนั้นได้เลยก็จะเห็นตึกป้ายสีส้มๆ ชัดเจน GHB Bank ทอสอพะเยานะครับก็ไปติดต่อได้ไปพูดคุยนะครับว่าท่านอยากจะได้บ้านแบบนี้โครงการแบบไหนเหมาะสมกับท่านในธุรกิจของท่านเองสามารถที่จะผ่อนชำระได้ขนาดไหนยังไงเราคุยกันได้นะครับเท่าที่ท่านสามารถที่จะส่งได้ที่จะผ่อนได้ถ้ากู้เป็นคู่สมรสนี่ก็จะดีมากเลยนะทั้งคู่มีงานทำทั้งคู่ก็สบายเลยนะฮะครับนะครับเลือกได้เลยนะครับอันนี้แหละนะฮะข้อดีของทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเพราะว่าเราเป็นแบงก์ของรัฐครับสังกัดกระทรวงการคลังใช่ไหมใช่พันธกิจหลักของเราอะครับคือการทำให้คนไทยมีบ้านอยู่แล้วเป็นพันธกิจหลักของธนาคารครับเป็นพันธกิจก็คือเป็นนโยบายหลักเลยที่ทางด้านทอสอโดยกระทรวงการคลังเราอยากจะให้คนไทยมีบ้านอยู่ครับใช่ครับและก็ผ่อนแบบสบายๆครับครับถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรต่างๆปรึกษาคุยกันได้เลยเดี๋ยวทางทอสอเรามีช่องทางทางออกให้ท่านเพื่อที่จะให้ท่านมีบ้านอยู่แบบสบายๆนะครับติดต่อพี่เอได้หรือว่าพี่มินได้นะครับที่ธนาคารทอสอพะเยานะครับต้องบอกนะว่าทอสอนี้เรามีทั่วทุกจังหวัดเลยไหมฮะพี่เอมีทุกจังหวัดครับครับพี่น้องประชาชนที่ชมกันอยู่ต่างจังหวัดผ่านทาง Facebook Live ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อทอสอในพื้นที่ของท่านได้เลยแต่ที่แน่ๆคือพะเยาต้องมาที่นี่ก่อนสาขาพะเยานะครับขอบคุณนะครับติดตามรับฟังรับชมกันท่านไหนที่มีปัญหานะครับอยากจะสอบถามนะครับติดตามรับชมกันอยู่อยากจะฝากคำถามให้ผมดีเจชาตินะครับสอบถามพี่เอพี่มิ้นได้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเรามีคำตอบเราก็จะตอบให้ทางท่านแบบสดๆตรงนี้นะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับรับฟังรับชมอยู่ที่ล่มโพคือเวียงดอกคำใต้ชัดเจนนะครับอ่ะภาพเสียงใสกิฟต์นะฮะวันนี้ดีเจชาติก็ใสพี่เอก็ใสเหมือนกันนะฮะเทรนนี้มาแรงนะพี่เอช่วงนี้นะครับอบอุ่นอบอุ่นเพราะว่าช่วงเข้าหนาวแล้วนะพี่เอเนาะครับพี่มิ้นก็นั่งยิ้มนะวันนี้นะครับครับอันนี้แหละพูดคุยกันนะครับแบบสบายๆนะครับในรายการพยาวม่วนใจครับเรามีสินเชื่อดีๆจากทอสอนะครับโครงการดีๆแบบนี้ให้ผู้ประกันตนหรือว่าพี่น้องประชาชนคนพะเยาอยากจะมีบ้านก็ไปติดต่อได้ที่ทอสอนะครับช่วงนี้หนาวพี่เอครับครับหนาวนี้ไปเที่ยวไหนดีพะเยาฮะหนาวนี้มีหลายที่ครับมีหลายที่น่าสนใจครับครับภูลังกาก็น่าไปเยือนนะใช่พี่มิ้นเป็นคนเชียงรายนี่ปกติก็จะไปภูชีฟ้าใช่ไหมฮะบอกตามตรงว่ายังไม่เคยค่ะยังไม่เคยไปงั้นอยู่พะเยาไปภูลังกาค่ะไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วภูลังกาสวยมากอ๋อฮะภูชีฟ้ายังไม่ไปแต่ตอนนี้มาเที่ยวภูลังกาละ ครับอันนี้แหละสถานที่สำคัญต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวพะเยาเราก็เยอะกวานพะเยาก็สวยนะฮะตอนนี้น้ำก็ปริ่มเดือนหน้าก็จะลอยกระทงนะพี่เอจะลอยกระทงที่พะเยาไหมครับที่พะเยาครับพี่มิ้นล่ะฮะที่พะเยาค่ะที่พะเยาเหมือนกันค่ะโอ้ฮะยังไงก็เชิญชวนพี่น้องชาวพะเยานะครับหนาวนี้มาแอวพะเยามาลอยกระทงที่พะเยาเนาะครับอันนี้แหละฮะก็เลยชวนจวนแอวพะเยาในรายการพะเยาม่วนใจแน่สลับสับเปลี่ยนกันไปกับรูปแบบการบอกกล่าวข่าวสารดีๆจากทางด้านทอสอนะครับช่วงหน้าพี่เอครับเรามีในเรื่องของเงินฝากสำหรับท่านไหนที่มีเงินอยู่ที่บ้านใส่กระสอบไว้ใส่อะไรนะฮะตู้เซฟไว้ที่บ้านบางครั้งนี่ก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมาฝากที่ทอสอครับผมเดี๋ยวเราจะมีแคมเปญดีๆดอกเบี้ยสูงๆให้ท่านแบบอุ่นใจรับปันผลแบบจุใจแน่นอนแบงก์อื่นไม่กล้าการันตีแบบนี้ผมเชื่อแน่เลยนะครับว่าที่ทอสอครับให้ดอกเบี้ยสูงครับครับและก็มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเงินฝากเยอะเลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงพะเยาครับก็เลยอยากจะมอบงานเพลงเกี่ยวกับจังหวัดพะเยาครับให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมกันตรงนี้ในรายการพะเยาม่วนใจพักกันสักแป๊บนะฮะให้พี่เอได้จิบน้ำกันก่อนครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตไปจิบน้ำแป๊บนึงนะครับฟังเงินเพลงกันก่อนครับเ
ลมลมงดงามน่าชมแค่ไหนให้ไปดูแล้วคุณจะรู้คำว่าน่าอยู่นั้นดูกันที่ตรงไหนแค่ยังไม่ได้ไปยังไงยังไงอย่าเพิ่งไปเชื่อคำใครเขาสวยฟ้าใสแผ่นน้ำกว้างไกลช่างงามเด่นหวานพะเยาสุขยิ่งล้ำคำใดกล่าวผู้กามยาวพะเยานั้นมีมนต์โดนให้คุณได้รู้เพื่อได้ยนต์ผู้คนน้ำใจในถิ่นเนื้อบอกแล้วไม่ต้องเชื่อมาซ้ำก็ไม่เบื่อพอจบก็หลอกลวงมาแอวเมืองพะเยาศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าต้นดวงอากาศสดใสชื่นสูงพอดวงตะวันตกดอยดูลังกาฟ้างามปลาส้มเลิศล้ำล้ำอร่อยไทยลื้อสืบสานนิดหอยไหว้พระกาน้ำเย็นเทียนเลิศลอยมาแอวมาก้อยที่พะเยามาเนื้อมาแอวเมืองนี้ดอกสารพีสีขาวผู้พะเยาอิ่มอกอิ่มใจแท้เหล่าอิ่มข้าวอิ่มปลาลำอิ่มหิมกวานแล้วอย่าช้าปล่อยเวลาผ่านยิ่งฝันกลุ่นตำนานควานพะเยาน้ำล้ำเกินคำกล่าวทำให้ใครได้เล่าใครได้เล่าพะเยาเฝ้ารอคุณไปยืนใส่ชื่นสูงพอดวงตะวันตกดอยดูลังกาฟ้างามปลาส้มเลิศล้ำล้ำอร่อยไทยลื้อสืบสานนิดหอยไหว้พระกาน้ำเย็นเทียนเลิศลอยสารพีสีขาวผู้พะเยาอิ่มอกอิ่มใจแท้เหล่าอิ่มข้าวอิ่มปลาลำอิ่มหิมกวานรู้แล้วอย่าช้าปล่อยเวลาผ่านยิ่งฝันกลุ่นตำนานควานพะเยางามล้ำเกินคำกล่าวทำให้ใครได้เล่าใครได้เล่าเฝ้ารอคุณไปยืนงามล้ำเกินคำกล่าวทำให้ใครได้เล่าใครได้เล่าที่ยาวนั้นยังเฝ้ารครับทุกท่านครับติดตามรับฟังรับชมกันตรงนี้ในรายการพะเยาม่วนใจครับพูดคุยกันกับผมดีเจชาตินะครับสู่ชาติเพียงงานหรือว่าไอ้แก้วนะครับวันนี้พูดไทยกลางปกติแล้วก็จะมีไทยกลางบ้างคำเมืองบ้างหรือว่าการลงพื้นที่ไปไร้สดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันรับฟังกันผ่านทางคลื่นวิทยุสวทพะเยาและก็เฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจสวทพะเยาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับพูดคุยกันช่วงแรกผ่านพ้นกันไปกับทางด้านพี่เอและก็พี่มิ้นนะครับจากทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอสาขาพะเยานะครับเรามาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน
ปี67ถึง68นะครับก็ได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับโครงการดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะท่านผู้ประกันตนอยากมีบ้านอยู่อยากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงติดต่อที่ทอสสาขาพะเยาครับพี่เอกครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะล่ำจะลากันในช่วงแรกเราบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเงินฝากใช่ไหมครับครับใช่ครับผมต้องฝากยังไงต้องฝากเท่าไหร่ยังไงกับทอสฮะพี่เอกครับจะมีของธนาคารตอนนี้นะครับที่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องๆทุกท่านนะครับจะเป็นออมทรัพย์นะครับมั่งคั่งร่ำรวยนะครับซึ่งตัวเนี้ยในการเปิดบัญชีเนี้ยตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับดอกเบี้ยสูงถึง 2% นะครับตอนนี้การเปิดบัญชีในขั้นต่ํา 10,000 บาทครับขั้นต่ํา 10,000 บาทขึ้นไปนะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับครับก็ยกเว้นภาษีนะครับแล้วก็รับเปิดบัญชีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับตอนนี้จะเป็นดอกเบี้ย 2% ที่ฝากประชาสัมพันธ์ครับพี่ๆน้องทุกท่านครับผมเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำก็ 10,000 บาทใช่ถูกต้องครับผมก็กี่หมื่นก็แล้วแต่นะฮะขั้นต่ำ 10,000 บาทก่อนใช่ซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ย 2% ต่อปีใช่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึง31กรกฎาคม68 68ใช่ถูกต้องครับท่านจะได้รับดอกเบี้ย 2% ต่อปีใช่ครับดอกเบี้ย 2% ตรงนี้ปกติแล้วเงินฝากทั่วไปเป็นยังไงพี่เออันนี้จะเยอะกว่าเหรอถ้าปกติตอนนี้คือแนวโน้มจะลดลงอย่างเช่นออมทรัพย์ปกติทั่วไปก็ 0.25 0.4 ประมาณนี้ไม่ถึงบาทไม่ถึงบาทครับอันนี้เราให้ถึง2บาทต่อปีใช่ครับผมฝาก100สิ้นปีมาบวกไปเลย2บาท102บาทขั้นต่ำ 10,000 ขั้นต่ำ 10,000 บาทใช่ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะครับได้เท่าไหร่เนี่ยปีนึงก็200ถ้า 10,000 นะครับผมใช่ครับฝากกันยาวๆได้ฝากกันเยอะๆได้ที่ทอสที่สำคัญคือเราไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากใช่ครับไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีใช่ไม่เสียภาษีเงินฝากครับผมนะครับท่านเป็นนิติบุคคลได้ครับผมนะครับผมติดต่อได้ที่ทอสนะครับออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยครับฟังชื่อแล้วก็อุ่นใจแล้วนะครับมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนครับตุลาคมนี้มั่งคั่งกันทั่วหน้าแน่นอนเดือนนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ก็ไม่กี่วันเองนะใช่เดี๋ยวอาจจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆอีกทีนึงแต่ปัจจุบันนี้ที่โดดเด่นแล้วคนให้ความสนใจเยอะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะวันนี้25แล้วนะครับถึง31นี้นะครับครับผมนะครับต้องรีบกันหน่อยสำหรับท่านไหนที่จะเปิดบัญชีนะครับออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยกับทอสก็เดินทางไปติดต่อได้นะครับที่ทอสสาขาพะเยาครับติดต่อเจ้าที่ที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างได้เลยครับเดี๋ยวเราบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับในส่วนของออมทรัพย์ทอสมั่งคั่งร่ำรวยนะครับจนถึง31ตุลาคมนี้ขั้นต่ํา 10,000 บาทอีกอย่างนึงครับทุกวันนี้เราก็ลุ้นอยู่นักเสี่ยงโชคครับความอะไรนะฮะเขาบอกว่าอะไรนะฮะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงถ้าเราเสี่ยงแบบซื้อหวยซื้ออะไรเงี้ยนะซื้อไปร้อยซื้อไปพันซื้อไปหมื่นก็ลุ้นเอาถูกก็ได้รางวัลไม่ถูกก็หายแต่ที่แน่ๆฮะฝากสลากออมทรัพย์กับทอสเราก็มีใช่ไหมตอนนี้ถูกต้องใช่ครับผมเป็นสลากอะไรครับพี่เอที่อยากไปสัมพันธ์ก็คือเป็นสลากออมทรัพย์ชุดนาคราชครับซึ่งรายละเอียดของนาคราชตัวนี้นะครับฝากขั้นต่ำแค่ 1,000 บาทนะเท่าไหร่นะฮะ 1,000 บาท 1,000 ต่อ1หน่วยใช่ครับผมแต่ลุ้น2ล้านครับตัวนี้อายุสลากนะครับ3ปี3ปีใช่ผลตอบแทนหน้าสลาก 1% ก็ยังสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไปอยู่สมมุติว่าผมซื้อ1หน่วย 1,000 บาทครับผม3ปีนี้ผมลุ้นรางวัลแต่ละงวดนี้2ล้าน2ล้าน2ล้านไปครับครบ3ปีผมได้เงิน 1,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ย1บาทเลยถูกต้องใช่ครับผมโอ้เงินจะไม่หายไปไหนเงินจะหายไม่หายเลยใช่ครับได้ดอกเบี้ยอีกถูกต้องใช่ครับผมลุ้นรับอีกครับผมงั้นต้องรีบไปซื้อละสัก1หน่วยเอาสัก10หน่วย20หน่วยก็ได้นะฮะครับตอนนี้ถามหน่อยพี่มิ้นซื้อหรือยังครับมีแล้วค่ะมีแล้วฮะโอ้ซื้อเยอะไหมครับคุณมิ้นก็พอประมาณทยอยซื้อไปใช่ไหมครับโอ้ฮะพี่เอละซื้อไหมฮะก็ซื้อครับซื้อนะครับซื้อครับแล้วก็ถูกด้วยถูกด้วยนะครับแต่โอ้สมมติว่าครับถ้าเราซื้อหนึ่งหน่วยนี้ก็ได้เลขหนึ่งชุดใช่ไหมครับใช่ครับผม
ในชุดนาคราชนี้เขามีรางวัลอะไรบ้างพี่เอกครับคือรางวัลที่1เลยนะครับครับรางวัลละ2ล้านนะครับจำนวน1รางวัลครับนะครับรางวัลที่2นะครับรางวัลละ 50,000 บาทจำนวน4รางวัลต่อหมวดครับรางวัลที่3นะครับรางวัลละ 5,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อหน่วยนะครับรางวัลเลขท้ายนะครับจะมีเลขท้าย3ตัว2ตัวนะครับก็มีเหมือนกัน130บาทครับก็คือพี่เอกครับสมมติว่าผมซื้อ100หน่วยนะฮะครับผมมันก็จะมีอะไรนะ000ครับแล้วก็99ครับผมงั้นทุกงวดผมก็ได้รับรางวัลแล้วนี่ฮะครับใช่ไหมคือถ้าเป็นตัวนาคราชนะครับสมมติว่าซื้อ100,000นะครับครับซื้อ100,000เนี่ยคือยังไงท่องถูกรางวัล2ตัวแน่นอนรางวัล2ตัว30บาทนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนี้แน่นอน30บาท30บาทครับผมทุกงวดแน่นอนใช่แน่นอนครับถ้าโชคดีก็รับลุ้นรางวัลใหญ่100บาทอันนี้เลขท้าย3ตัวถูกต้องใช่ครับถ้าได้รับรางวัลใหญ่รางวัลที่3รางวัลที่2รางวัลที่1ก็รับเลขเลยนะฮะใช่ครับตอนนี้พี่เอถูกพี่เอเคยถูกรางวัลอะไรฮะเลขท้ายเลขท้ายครับเล็กน้อยครับครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เราอุ่นใจครับเงินเราอยู่แน่นอนไม่สูญหายถูกต้องครับเหมือนเราฝากไว้เหมือนเงินฝากใช่ไหมถูกต้องใช่ครับเหมือนเงินฝาก3ปีครับผมได้รับดอกเบี้ย1บาทครับ3ปีครบถ้าเราฝากไว้ซื้อไว้สมมติว่าผมซื้อไว้ 100,000แต่ไม่ครบ3ปีนี้ผมจะไปขายคืนได้ไหมถ่ายถอนได้ครับถ่ายถอนเมื่อไรก็ได้ใช่ครับผมไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดครับสามารถถ่ายถอนได้อ๋อครับครับนะสำหรับนักลงทุนที่ท่านมีเงินอยู่สามารถที่จะไปซื้อสลักออมทรัพย์ชุดของอะไรนาคราชได้เลยใช่ครับที่ทอสอ ติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพะเยาได้ก่อนครับผมต้องไปเปิดบัญชีก่อนไหมฮะหรือว่ายังไงตอนนี้จะเปิดบัญชีด้วยเพราะว่าเวลาขั้นตอนเงินก็กำหนดหรือว่ามีผลตอบแทนเนี่ยมันจะโอนเข้าตัวออมทรัพย์เหมือนกับผูกไว้เลยผูกไว้เลยใช่ใช่ครับผมซื้อไว้ 100,000 ผมก็ไปเปิดบัญชีไว้เพื่อที่จะเผื่อถูกรางวัลใหญ่ครับ2ล้านโอนมาวันไหนก็ไม่รู้งวดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมฮะคืออันนี้คือจะออกสลากนะครับคือวันเดียวกับที่กองสลากออกทุกวันที่16ทุกวันที่16เวลาประมาณ 4:00 น 5:00 นเนี่ยของพอกองสลากออกของกองสลากแล้วของธนาคารจะเป็นต่อไปเลยครับอ๋อครับใช่ครับเราใช้ในส่วนของกองสลากเลยเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ต่างๆออกรางวัลเหมือนกับกองสลากออกรางวัลของรัฐบาลเลยถูกต้องใช่ครับมีความเที่ยงตรงโปร่งใสแน่นอนชัดเจนครับไม่มีล็อกแน่นอนครับไม่มีครับทุกท่านครับอุ่นใจนะฮะฟังดูแล้วอยากจะไปซื้อติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เลยนะฮะครับผมทุกวันทำการวันทำการครับผมเราทำการกี่โมงถึงกี่โมงฮะแบงค์นี่ส่วนมากครับ8โมงครึ่งครับถึง3โมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์ให้ไปติดต่อก่อนใช่ครับหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้ครับครับจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำบริการหรือว่าจะให้เราไปหาถึงที่บ้านก็ได้ครับได้ครับโอ้เรามีฮอตไลน์สายด่วนเดียวก็นัดกันไปเลยได้โทรมาสอบถามได้สอบถามได้ให้บริการนะครับให้คำปรึกษาได้เบอร์อะไรฮะครับ054ครับ410-261-9 054-410-261-9 261-9 ถึง9 9คู่สาย9คู่สายครับ261ไม่ว่างก็โทร262ใช่จนถึง269แต่ส่วนมากก็จะว่างอยู่ครับเราเปิดสายกว้างไว้ให้นะฮะลูกค้าคือผู้มีอุปการะคุณของเรานะครับเนาะนะครับอันนี้แหละนะฮะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางด้านเป็นผลิตภัณฑ์ของทอสอแน่ที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่เป็นนักลงทุนสายเสี่ยงโชคอะไรต่างๆลองมาซื้อสลักออมทรัพย์ชุดนาคราชกับทอสอดูนะครับแล้วท่านจะประทับใจแน่นอนครับการลงทุนอันนี้ไม่มีความเสี่ยงนะได้กับได้อย่างเดียว3ปีฮะคืนผลคืนดอกอะไรทั้งหมดนะครับและก็ลุ้นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นี้รางวัลที่1 2ล้านทุกวันที่16ของเดือนใช่นะครับก็ต้องบอกกล่าวกับทุกท่านนะครับติดต่อได้หรือว่าจะเข้าไปดูนะครับในรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์ของทอสอได้นะครับ GHB Bank หรือว่า Facebook ของทอสอ GHB Bank ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่เอกครับพี่น้องเชียงรายตอนนี้ก็สถานการณ์ต่างๆก็เริ่มที่จะคลี่คลายในเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยต่างๆ
พะเยาเราก็เช่นเดียวกันก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหลายพื้นที่เหมือนกันตามประกาศของรัฐบาลกระทรวงการคลังเราบอกว่าสำหรับลูกค้าทสลูกค้าที่ซื้อบ้านกู้ทำบ้านสร้างบ้านอะไรต่างๆตอนนี้เรามีมาตรการช่วยเหลือใช่ไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับอยากจะให้ทางพี่เอหรือว่าพี่มิ้นช่วยอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าทสและก็บ้านถูกน้ำท่วมหากว่าท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดีๆที่เราจะพักชำระหรือว่าลดดอกอะไรต่างๆเหล่านี้ตามนโยบายของรัฐบาลเชิญพี่มินครับค่ะก็เราจะมีดอกเบี้ยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางสาธารณภัยนะคะก็จะเป็นเราจะลดดอกเบี้ยอยู่ที่ 0% นะคะนาน3เดือนเป็นการพักชำระหนี้ให้ไปเลยค่ะ3เดือนเนาะแล้วก็เดือนที่4ไปจนถึงเดือนที่12อะค่ะก็จะเป็นดอกอัตราดอกเบี้ยที่ 2% ต่อปีเหมือนกันค่ะสำหรับลูกค้าเดิมนะคะที่ต้องการที่จะปรับลดดอกเบี้ยหรือต้องการที่จะกู้เพิ่มนะคะกู้เพิ่มในที่นี้หมายถึงกรณีได้รับความเสียหายในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์นะคะหรือซ่อมแซมตัวอาคารเนี่ยค่ะครับค่ะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการที่จะกู้เพื่อที่จะไปปรับปรุงซ่อมแซมในตัวอาคารนะคะที่ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นตามมาตรการนโยบายของทางด้านทสใช่นะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัยของปี67ที่ผ่านมานอกเหนือจะให้มีการลดดอกเบี้ยพักชำระหนี้แล้วก็ยังมีวงเงินให้ท่านกู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไปปรับปรุงรีโนเวทบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใช่ค่ะแต่ต้องไปติดต่อที่ทสใช่ไหมครับหรือว่ายังไงต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาหรือทางช่องทางที่สะดวกและง่ายสุดก็คือเป็นแอปพลิเคชัน GHB Origin ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งในมือถือได้เลยได้เลยค่ะสมมติว่า iOS แล้วก็ Play Store ท่านก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ดาวน์โหลดได้เลยค่ะครับพิมพ์คำว่า GHB Origin ค่ะเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงนะครับอ๋อผมก็มีฮะแอปสีส้มๆนี้นะฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับผมก็เป็นลูกค้าทสนะฮะนี่ฮะดาวน์โหลดออกมาปุ๊บเขาให้ยืนยันอะไรต่างๆก็กรอกไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าในส่วนของโครงการดีๆหากว่าท่านเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี67ที่ผ่านมาตามประกาศของรัฐบาลแล้วก็จังหวัดพะเยาของเรา9อำเภอก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาท่านอยู่ในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เดี๋ยวเราก็จะมีการตรวจสอบอะไรเบื้องต้นอยู่นะฮะอันนี้แหละนะครับติดต่อได้หรือว่ายังไม่เข้าอกเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลก็ติดต่อที่ทสพะเยาได้เช่นเดียวกันโทรมาสอบถามได้เลยค่ะครับเดี๋ยวคุณมิ้นยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับการดูแลเยียวยาและก็ช่วยเหลือกันตรงนี้ในส่วนของแคมเปญต่างการกู้สร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะทุกท่านช่วงแรกเราคุยให้กับผู้ประกันตนเน้นย้ำก่อนจะหมดเวลาหรือเวลาตรงนี้อีกสักนิดนึง3นาทีพี่มิ้นพี่เอครับในเรื่องของผู้ประกันตนที่อยากจะมีบ้านครับโครงการที่เราพูดกันตอนแรกนะครับเกี่ยวกับอะไรนะสร้างบ้านกู้เพื่อที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับค่ะครับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39 40ครับค่ะก็เป็นแคมเปญที่แนะนำนะคะครับตอนนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ก็คือ5ปีแรกก็จะเป็นดอกเบี้ยคงที่อ่ะค่ะครับที่ 1.59 นะคะก็คือตัวที่ถูกที่สุดนะตอนนี้นะคะครับอันนี้ต้องบอกว่าถูกสุดเลยนะฮะ 1.59 คงที่ให้ยาวสุดเลยค่ะ5ปีเลยใช่ค่ะครับไม่มีแคมเปญไหนดีที่สุดละตอนนี้นะสำหรับผู้ประกันตนเราอยากจะให้ผู้ประกันตนมีบ้านอยู่ค่ะบ้านหลังที่2ได้ไหมฮะไม่ได้ต้องบ้านหลังแรกเหรอต้องเป็นบ้านหลังแรกใช่ค่ะครับนะครับอันนี้ติดต่อได้นะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเปิดให้ท่านเข้าใช้สิทธิ์โครงการนี้วันที่ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนค่ะเดือนหน้าใช่ค่ะครับตอนนี้ก็เตรียมเอกสารมองดูนะฮะว่าจะสร้างบ้านทำบ้านที่ไหนยังไงหรือว่าจะสร้างในที่ดินของตัวเองหรือว่าจะซื้อบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
หรือว่าจะเป็นคอนโดห้องชุดต่างๆก็มองดูได้ครับติดต่อได้นะที่ทอสอนะครับวันที่8นี้นะฮะแคมเปญตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะให้บริการทุกท่านรีบกันหน่อยเพราะว่าจำกัดวงเงินไว้เท่าไหร่นะฮะจำกัดวงเงินอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทค่ะทั่วประเทศไทยประเทศค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะฮะเยอะค่ะครับอ่ะยังไงติดต่อได้ที่ทอสอสาขาพะเยาได้นะครับทุกท่านครับวันนี้ครับพูดคุยในรายการพะเยาม่วนใจครับกับผมดีเจชาตินะครับได้รับเกียรติจากทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพะเยานะครับวันนี้ท่านเข้ามาพูดคุยในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตนแล้วก็มีการออมทรัพย์แล้วก็ในส่วนของสลากออมทรัพย์ชุดนคราชแล้วก็เงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับพูดคุยกันตรงนี้กับพี่อภิรักษ์เขาพรหมนะครับหรือว่าพี่เอนะครับแล้วก็คุณสาวินีอินทวังหรือว่าพี่มิ้นนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบหมดเวลาแล้วพี่เอครับ1ชั่วโมงไวจังเนาะ ครับเดี๋ยวเดือนหน้าฮะมีแคมเปญดีๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆของธนาคารสงเคราะห์เราจะมาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆของพี่แอดคาราบาวอีกสัก1งานเพลงนะครับกับงานเพลงนี้มีชื่อว่าพะเยาครับก็มอบเป็นความสุขให้กับพี่น้องชาวพะเยาของเราที่ติดตามรับฟังรับชมกันตรงนี้นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่อภิรักษ์เขาพรงนะครับหรือว่าพี่เอแล้วก็คุณพี่สาวินีอินทวังนะฮะหรือว่าพี่มิ้นเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาพูดคุยในรายการขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับลาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขทุกมงยานน้ำตกผู้สางและผู้